สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มีนาคมพุทธศักราช2561คือเมื่อกี้ผมไม่ทันพูดจบก็พื้นที่ในคลิปวิดีโอเต็มเลยถูกตัดไปซะก่อนผมก็จะมาพูดต่อนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องที่ผมได้ร้องเรียนทำหนังสือไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วครับ2ฉบับลงวันที่23มกราคม2560นะฉบับวันที่23มกราคม2560ดังที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าหนังสือของผมทุกฉบับผมได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะก็เรื่องต่างๆก็เกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยออกโฉนดที่ดินทับที่ของผม90ไร่ซึ่งที่ดินดังกล่าวนายเกลาวิชัยดิษฐ์ปู่ของผมได้จองไว้และได้มีใบจองนั่นเองแต่หนังสือของผมก็ไม่ได้รับการลงนามรับทราบจากท่านนายกรัฐมนตรีแม้แต่ฉบับเดียวและฉบับรองสุดท้ายเนี่ยครับนะฉบับรองสุดท้ายนี่ก็มาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเนี่ยนะคือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ลงนามนะครับลงนามนะโดยที่หนังสือไม่ได้ผ่านท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบตามธรรมดานี่จะต้องท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องลงนามรับทราบนะครับนะก็หมายความว่าที่ผมพูดไปแล้วว่าหน่วยงานหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนี่สร้างภาพเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าหนังสือทุกฉบับจะถึงท่านนายกรัฐมนตรีและจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับนะไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่แต่พอผมขอไป3ข้อคือถ้าหนังสือหรือว่าเรื่องร้องเรียนที่เป็นประโยชน์กับรัฐเช่นรัฐจะได้นะจะมีผู้บุกรุกมีผู้กระทำผิดกฎหมายรัฐก็จะได้ประโยชน์ครับพอรัฐได้ประโยชน์ก็รัฐก็จะทำเต็มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปตรวจสอบหาความจริงกันเต็มที่เต็มความสามารถแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเลยและพอผมขอไป3ข้อหนังสือลงวันที่6กรกฎาคมในฉบับสุดท้ายนะครับของผมเนี่ยนะคือผมบอกรายละเอียดไปเยอะครับนะเรียนกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเหมือนกันครับลงวันที่6กรกฎาคม2560เรื่องขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชธานีออกเอกสารใบแทนใบจองของนายเกลาวิชัยดิษฐ์ภายในวงเล็บปู่ของกระผมให้กับกระผมนายบรรพตวิชัยดิษฐ์และข้อ2ขอให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้กับกระผมตามจำนวนที่ดิน90ไร่ในใบจองของนายเกลาวิชัยดิษฐ์ที่เอกสารใบจองได้หายไปจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย
และขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยชดใช้เงินจำนวน604,800,000 บาทให้กับกระผมนี่ที่ผมขอไปเสร็จแล้วเรื่องเงียบมา7เดือนแล้วเนี่ย7เดือนกว่าแล้วครับนะก็กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาวันนี้วันที่8แล้ว8เดือนแล้วครับเนี่ย8เดือนแล้วตามธรรมดานี่ไม่เกิน3เดือนสำนักงานปลัดสำนักนายกนี่จะตอบหนังสือแต่นี่เงียบเลยครับแล้วผมโทรถามไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันพฤหัสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ตอบผมได้อย่างเดียวว่าจะเอาเรื่องไปให้เจ้าของเรื่องดูผมคือเจ้าของเรื่องก็ทราบแล้วไม่ใช่ไม่ทราบนะว่าผมขอไปนี่นะครับผมถึงทราบว่าหน่วยงานนี้ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนพอประชาชนจะได้ประโยชน์ทำไมไม่นำหนังสือของผมเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ได้รับทราบในเรื่องนี้นะผมก็บรรยายคำร้องบรรยาย เรื่องที่เกิดขึ้นไปมากมายยืดยาวเลยครับนะทั้งหมดก็1 2นะ3หน้ากระดาษนะครับเนี่ย3หน้ากระดาษนะ3หน้ากระดาษเลยที่ผมส่งไปนะ3หน้ากระดาษผมจะโชว์ดูเป็นบางส่วนครับนี่ครับ3หน้ากระดาษครับนี่ครับนี่หน้าท่านคงอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าตัวเล็กมากเลยผมพิมพ์ตัวเล็กครับเสร็จแล้วผมก็สุดท้ายเลยพอสุดท้ายปั๊บผมได้ขอเลยนะนี่ผมขอไป3ข้อนะขอไป3ข้อเนี่ยครับผมขอไป3ข้อนะครับเนี่ยเรื่องที่ผมหรือว่าประชาชนขอไปนะให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหรือว่ามีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยครับข้อที่1ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดสั่งการได้โปรดพิจารณาและสั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยออกใบแทนใบจองของนายเกลาวิชัยดิษฐ์จำนวน90ไร่ปู่ของกับผมให้กับผมนายบรรพตวิชัยดิษฐ์แล้วข้อที่2ขอให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้ผมจำนวน90ไร่ตามที่ในเอกสารใบจองที่ได้หายไปนะแล้วข้อที่3ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีชดใช้เงินให้ผมนี่ครับผมขอไปอย่างนี้เสร็จแล้วไม่ได้รับคำตอบที่ว่าไม่ได้รับคำตอบก็หมายความว่ารัฐจะเกิดความเสียหายคือรัฐเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐจะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่ยอมเสียทั้งที่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐคือเอกสารใบจองหรือเอกสารทุกอย่างในหน่วยงานราชการจะต้องมีสำเนาไปเก็บไว้แต่นี่ไม่ได้เอาสำเนาเอกสารใบจองใบเหยียบย่ำใบไต่สวน
ใบสอคอ1หรือว่านอสอ3ไปเก็บไว้ที่กรมที่ดินคือเรื่องนี้ผมก็ได้พูดมาในคลิปก่อนๆแล้วว่าผมได้ไปสอบถามที่สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินของกรมที่ดินที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลตั้งขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะผมดูใน Google เรียบร้อยแล้วใน Google เนี่ยบอกเรียบร้อยเลยก็ใน Google เนี่ยบอกเลยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีนะเป็นผู้ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาตอนนี้คือผมตอนแรกๆผมคิดว่าผมเนี่ยต่อสู้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยแต่ตอนนี้ผมมาคิดได้แล้วว่าผมกำลังต่อสู้กับอำนาจรัฐก็คือรัฐบาลใช่ไหมที่มีที่ทำงานบกพร่องผิดพลาดแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนนะเพราะว่าเนี่ยครับผมลอกมาจากเว็บไซต์เลยนะผมลอกมาจากเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาล www.go.www.www.11111114ตัว.go.th เลยนะเนี่ยผมลอกมาเลยเนี่ยผมลอกข้อความมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็มีภาพของทำเนียบรัฐบาลด้วยนะเนี่ยแต่ผมจะลงให้ทีเนี่ยครับนี่เลย www เลย14ตัวนะ go.th เลยนะนี่เป็นคำที่ทางรัฐบาลหรือทางทำเนียบรัฐบาลเนี่ยโฆษณาไว้นะที่ว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยจึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะคือผมเสนอแนะว่าให้ยุบอ่ะนะถ้าไม่ได้ทำให้ประชาชนก็ควรจะยุบคำติชมได้ด้วยตนเองหรือผ่านทางจดหมายโทรศัพท์โทรสารและทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนเนี่ยครับตรงๆผมอ่านไปทิ้งแล้วนะฮะคือถ้าอย่างนี้เนี่ยนะผมมาถึงบางอ้อเลยครับนะจากบางคอแหลมบางจากบางขุนนนท์อะไรหรือว่าบางกอกมาถึงบางอ้อแล้วครับอ้อที่จริงอ่ะศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างภาพแหกตาตบตาประชาชนให้สวยงามแต่ผมเนี่ยก็คิดในทางแง่ดีมองโลกที่สวยงามมาตลอดนะครับ
ผมมองโลกมาที่สวยงามมาตลอดผมว่าไม่มีที่ไหนที่จะพึ่งพาใช้ได้นอกจากที่ทำเนียบรัฐบาลแต่แท้ที่จริงแล้ว they are not depend on คือพึ่งไม่ได้เลยคือพวกเขาทั้งหลายนะพึ่งไม่ได้ they are not depend on with me or with the peopleนะฮะหรือ the citizen ก็แล้วแต่นี่ผมถึงว่าทำไมเรื่องของผมเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับเลยเขามาจัดการเรื่องของเขาเรื่องของหน่วยงานของรัฐเรื่องความผิดแต่ว่าไม่ได้จัดการเรื่องของผมเลยไม่ได้สอบสวนว่าสาเหตุใดเอกสารใบจองถึงหายไปจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยแล้วก็ทำอย่างไรที่จะออกใบแทนใบจองให้กับผมได้ใช่ไหมก็ตอนที่ผมเรียนจบมอปลายผมทำใบสุทธิที่ใบสุทธิการศึกษานี่หายผมก็กลับไปเอาใบแทนใบสุทธิไปสมัครงานได้แล้วก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนคราวก่อนเนี่ยผมเคยโพสต์ใน Facebook เรื่องเอกสารโฉนดหายไปทางสำนักงานที่ดินก็จะออกใบแทนโฉนดให้แล้วทำไมใบแทนใบจองให้ไม่ได้แล้วมีใบเดียวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับที่รัฐบาลจะต้องสอบสวนหาสาเหตุและจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าผมได้รับความเสียหายมากผมเสียที่ดินไปตั้ง90ไร่นะครับแล้วฉบับหนังสือฉบับลงวันที่23มกราคม2560เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมโทรไปนะครับเมื่อวันจันทร์เหมือนกันเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหนังสือของผมฉบับนี้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยตอบรับมาแล้วว่าใบจองของนายเกลาไม่มีจะให้ส่งไม่ให้ผมที่ไหนผมก็บอกว่านะผมก็ถามว่าแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบหรือยังเขาบอกว่ายังนะผมบอกงั้นไม่ต้องส่งมาให้ผมเพราะผมมีหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีต้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบก่อนถึงจะส่งมาให้ผมนะผมจึงคิดว่าไม่ใช่เฉพาะผมนะครับประชาชนทุกคนที่ทางราชการได้สร้างศูนย์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้สบายใจว่ารัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยเหลือแก้ไขแก้ปัญหาให้ประชาชนผมว่าไม่จริงนะไม่จริงแม้กระทั่งศาลปกครองที่ผมไปฟ้องศาลเนี่ยสั่งผมตั้งไม่รู้สักกี่ครั้งให้ผมส่งเอกสารไปนะครับเรื่องไอ้คำแก้ไขคำอะไรเนี่ยคำแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องอะไรเนี่ยคำแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
ผมก็ทำไปครับเมื่อศาลสั่งมาผมก็ได้ทำเรื่องไปเนี่ยคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องครับนะคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้วก็ส่งเอกสารต่างๆที่ผู้ฟ้องคดีคือผมเนี่ยส่งไปให้ศาลแต่ศาลไม่เคยสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยออกใบออกเอกสารใบแทนใบจองให้ผมซึ่งศาลต้องการเนี่ยก็ได้มีไม่มีคำสั่งก็หมายความว่าศาลปกครองเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน่วยงานที่รองรับหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ฟอกขาวให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่มีกรณีพิพาทกับประชาชนใช่ไหมก็เขาทำผิดอ่ะเขาส่งเอกสารมาให้ผมผิดผมก็ฟ้องไม่ได้แล้วศาลก็ไม่รับคำฟ้องก็ไม่ใช่ความผิดของผมนะหมายความเขาเตรียมกันเขาหัวกันนะมันเหมือนกับหัวกันนั่นแหละถึงไม่หัวกันก็เหมือนกับหัวกันจะให้ผมไปขอเอกสารจากผู้ถูกฟ้องคดีไปขอเอกสารจากจำเลยใครที่ไหนจะให้ยังไงเพี้ยนหรือเปล่านะผมคิดว่า